ประเทศเวียดนามได้ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าล็อตแรกยี่ห้อ VinFast ไปอย่างสหรัฐแล้วนะคะติดตามในอาเซียนคอนเน็กต์กับคุณกิติพัฒน์ชื่นสุขจิตค่ะสวัสดีครับสำหรับอาเซียนคอนเน็กต์ในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปที่เวียดนามครับพาทุกคนไปดูกลุ่มหญิงสูงวัยกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่ยอมให้อายุเป็นอุปสรรคในการเรียนภาษาอังกฤษครับ My limbs lock never ทุกวันอังคารครับคุณเหงียนตีล็อกหญิงชาวเวียดนามวัย79ปีเข้าร่วมกลุ่มนักเรียนวัยเดียวกันครับเพื่อเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงฮานอยโดยมีจุดประสงค์เพื่อการเข้าสังคมและเพื่อเป็นการรับสมองของเธอด้วยโดยการเรียนการสอนนี้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับโดยมีครูผู้สอนคือพึงตีเย็นพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งครับที่ได้ผ่านการอบรมในการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษการเรียนการสอนนี้ครับมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาเพื่อรักษาและเพิ่มความสามารถทางปัญญาโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุครับคุณล็อกครับไม่เคยเรียนภาษาต่างประเทศมาก่อนเลยแต่โดยทักษะเบื้องต้นครับทำให้เธอเนี่ยได้หยิบเอาคำบางคำที่เธอเพิ่งรู้นำมาทำเป็นเพลงและมาร้องประสานเสียงกับเพื่อนร่วมชั้นว่า Never too old to learn English หรือไม่มีวันแก่เกินไปที่จะเรียนภาษาอังกฤษครับพวกเขามีการอ่านออกเสียงพูดตามครูและก็ร้องเพลงเพื่อที่จะพยายามออกเสียงให้สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ยากที่สุดในการเรียนภาษาของพวกเขาเลยครับคุณล็อกบอกว่าสิ่งที่ยากมากๆสำหรับพวกเธอเลยก็คือการเรียนภาษาอังกฤษนะครับในการทั้งทวิสเตอร์นะครับก็คือการพูดคำยากๆนั่นเองแล้วก็การพูดคำที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแล้วก็คำที่พวกเธอต้องเม้มปากเพื่อออกเสียงครับคุณเย็นครับครูผู้สอนวัย30ปีครับก่อตั้งชั้นเรียนนี้เมื่อ4ปีที่แล้วโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนื่องจากผู้สูงอายุในเวียดนามเนี่ยนะครับมักจะอาศัยอยู่ตามลำพังหรือไม่ก็อยู่กับลูกหลานมากกว่าจะอยู่กับบ้านพักคนชราครับด้วยการสนับสนุนจากหัวหน้าของคุณเย็นนะครับคุณเย็นเลยใช้เวลาว่างจากงานประจำเพื่อมาสอนให้กับชั้นเรียนของคุณล็อกและก็คนอื่นอีกหลายคนเลยปัจจุบันครับคุณเย็นและกลุ่มอาสาสมัครกำลังสอนนักเรียนผู้สูงอายุอยู่ถึง200คนครับคุณเย็นบอกว่าหญิงสูงวัยเหล่านี้ครับต้องพยายามอย่างหนักมากแต่ก็ใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้มาถึงจุดที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้ครับอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือพวกเขาได้สร้างคลังคำศัพท์มากมายขนาดใหญ่สำหรับตัวเองที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับสำหรับผู้สูงอายุหลายคนที่อยากจะรับคมสมองตัวเองโดยการเรียนภาษาครับสำหรับข่าวต่อไปครับยังคงอยู่ที่เวียดนามแต่ว่าจากเรื่องการศึกษามาที่เรื่องเทคโนโลยีการส่งออกครับล่าสุดครับทาง VinFast บริษัทยานยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามครับได้ทำการส่งออกรถไฟฟ้าล็อตแรก999คันไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับวินฟาสครับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามได้ระบุว่าทางบริษัทได้ทำการขนส่งรถยนต์ล็อตแรกจำนวน999คันไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วครับโดยรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกนี้ครับคาดว่าจะส่งมอบให้กับลูกค้าภายในเดือนธันวาคมนี้ครับการขนส่งนี้ครับทางบริษัทบอกว่าเป็นไปตามความพยายามของบริษัทที่จะพัฒนาศูนย์กลางการผลิตรถยนต์สำหรับตลาดรถไฟฟ้าในอเมริกาเหนือและยุโรปครับคุณเลทีทูทรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ VinFast กล่าวว่ารถ SUV ไฟฟ้ารุ่น VF8 บางส่วนจะถูกส่งไปให้บริษัท Autonomy ผู้ให้บริการรถยนต์ให้เช่าในอเมริกาขณะที่รถส่วนใหญ่จะถูกจัดส่งให้กับผู้ซื้อรายย่อยที่ได้สั่งซื้อรถไว้ครับในตอนนี้ครับ VinFast กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ North Carolina ซึ่งกำลังรอการอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายตามกฎระเบียบท้องถิ่นอยู่ครับโดยคุณทวีคาดว่า VinFast ครับจะสามารถเริ่มการผลิตที่โรงงาน North Carolina เนี่ยได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2567ครับบริษัท VinFast ครับได้ระบุว่าในตอนนี้ครับบริษัทมียอดคำสั่งซื้อรวม 65,000 คันทั่วโลกและคาดว่าจะขายรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง 750,000 คันต่อปีภายในปี2569ครับเจ้าหน้าที่ของ VinFast ครับได้กล่าวว่าตัวเลข999ที่ถูกเลือกสำหรับการจัดส่งรถยนต์ล็อตแรกนี้นะครับเป็นเพราะว่า
เลข999เนี่ยครับถือเป็นเลขนำโชคในเวียดนามครับโดยคุณชวีครับได้คาดว่า VinFast เนี่ยครับจะสามารถจะส่งรถยนต์ล็อตที่2ไปยังสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดส่งออกแห่งแรกของบริษัทได้ในราวๆเดือนมกราคมปีหน้าครับจากเวียดนามครับไปที่ญี่ปุ่นกันต่อครับไปชมพระราชวัง Imperial ที่ได้กลับมาเปิดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครับในคลิปนี้ครับก็จะเห็นผู้คนครับต่างเพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีในพระราชวัง Imperial ในกรุงโตเกียวเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากมีการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมอีกครั้งหนึ่งครับโดยตั้งแต่ปี2014เนี่ยนะครับผู้คนได้รับอนุญาตให้ใช้ถนน Inuit Streetในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานและในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีแต่การเข้าชมครับถูกระงับไปครับเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทันทีที่ประตูเปิดเวลา 9:00 น.ในวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผู้คนก็ได้หลั่งไหลกันเข้ามาในบริเวณเขตพระราชวังภายใต้ท้องฟ้าที่มีฝนโปรยปรายพวกเขาได้เพลิดเพลินไปบนถนนยาว600เมตรซึ่งมีต้นเมเปิลประมาณ70ต้นจาก8สายพันธุ์ที่แตกต่างกันเรียงรายกันอยู่ครับหญิงวัย50ปีที่มาเที่ยวกับเพื่อนครับบอกว่าเธอพบดอกซากุระหลากหลายพันธุ์ที่หายากตามท้องถนนเธอบอกว่ามันคงจะดีกว่านี้มากแน่ๆครับถ้าเกิดไม่มีฝนตกครับหญิงวัย50ปีคนครับได้กล่าวว่าเธอสามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วงได้โดยที่เธอสามารถจินตนาการว่าจักรพรรดิและจักรพรรดินีกำลังเดินไปตามเส้นทางเดียวกันนี้ครับสำหรับพระราชวัง Imperial เนี่ยนะครับจะมีการเปิดปิดบางส่วนเป็นช่วงๆครับเพราะฉะนั้นครับผู้ชมที่อยากไปเยี่ยมชมพระราชวัง Imperial นี้นะครับก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการก่อนนะครับและนี่คือทั้งหมดของSea Connectในวันนี้ครับ